สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนฟังที่เคารพรักทุกท่านกลับมาพบปะกันนะครับช่วงเวลาของรายการผู้ว่าแปรพบประชาชนก็พบปะกันในช่วงเจ้าของวันศุกร์นะครับวันนี้วันศุกร์วันที่27เดือนกันยายน2567นะครับซึ่งก็ดำเนินรายการโดยผมนพดลทองประไพนะครับซึ่งก็คุณทองคำนะครับก็ไปราชการที่กรุงเทพนะก็เนื่องจากที่คุณทองคำนะครับเปิ้นจะเกษียณอายุราชการนะครับเจ้าวันนี้ก็ดำเนินรายการแทนนะครับครับก็รายการผู้ว่าแปรพบประชาชนนะครับก็ข้อมูลข่าวสารนะจากจังหวัดแปรนะครับที่จะนำเรียนกับพ่อแม่พี่น้องคนฟังนะครับวันนี้ทางท่านผู้ว่าก็ได้มอบหมายให้ทางท่านประชาสัมพันธ์จังหวัดแปรนะครับเดินทางเข้ามาร่วมในรายการช่วงเจ้าวันนี้นะครับก็ส่วนใหญ่นะครับข้อมูลข่าวสารของทางประชาสัมพันธ์จังหวัดแปรก็คงจะต้องติดตามนะครับเนาะการทำงานของทางท่านผู้ว่าราชการจังหวัดแปรแล้วก็หัวหน้าส่วนราชการนะครับช่วงนี้ไปพูดคุยกับทางท่านอธิชัยต้นกัญญาประชาสัมพันธ์จังหวัดแปรครับผมสวัสดีครับท่านครับครับสวัสดีครับพี่นานเก๋แล้วก็สวัสดีครับคุณผู้ฟังทางคลื่น91เมกะเฮิรตซ์ของสวทแพร่และสวัสดีคุณผู้ชมทางเพจ Facebook สวทแพร่นะครับครับวันนี้ท่านผู้ว่าการจังหวัดแพร่นะครับท่านชุติเดชมีจันทร์ท่านติดภารกิจนะครับในการที่จะลงพื้นที่ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนะครับแล้วก็ประจำที่ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์น้ำท่วมแพร่นะครับก็คือช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนะครับท่านก็เลยมอบหมายให้ผมมาพบปากกับพี่น้องชาวแพร่แทนนะครับซึ่งสถานการณ์ของชาวแพร่ตอนนี้นะครับเชื่อว่าหลายๆท่านนะครับก็คงจะเห็นทางสื่อต่างๆนะครับทั้งสื่อออนไลน์สื่อหลักสถานการณ์ก็เป็นเรื่องของน้ำท่วมนะครับน้ำท่วมของจังหวัดแพร่ของเราแต่ส่วนใหญ่นี่นะครับจะเห็นว่าน้ำจังหวัดแพร่ของเราก็คือน้ำแม่น้ำยมล้นตลิ่งขึ้นมาท่วมบ้านเรือนของราษฎรนะครับโดยเฉพาะบ้านร้องขี้ปลาเชตวันเนี่ยเจอมาทุกปีนะครับคือเกือบทุกปีนะครับเพราะว่าถ้าสถานการณ์น้ำในแม่น้ำยมนะครับที่สถานีวัดระดับน้ำเกิน8เมตร20เซนติเมตรเนี่ยก็จะเข้ามาท่วมบ้านเรือนของราษฎรแถวนี้นะครับแม้แต่สวทเราเองนะครับรอบแรกเนี่ยถึงขนาดต้องงดการออกอากาศนะครับพี่นานเก๋เพราะว่านะครับภัยธรรมชาติอย่างเงี้ยมันเป็นสิ่งที่เราห้ามไม่ได้นะครับมีอย่างเดียวก็คือการที่เราจะหาทางป้องกันตัวเองนะครับซึ่งวันนี้ท่านผู้ว่าท่านติดภารกิจนะครับท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่เองทั้งท่านรองคุณากรคดชาหิรันหรือว่าท่านรองชัยสิทธิ์ก็มีภารกิจนะครับอย่างช่วงบ่ายก็จะมีพิธีอัญเชิญสิ่งของพระราชทานมาช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดแพร่ของสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์นะครับซึ่งก็จะจัดขึ้นที่ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองแพร่ด้วยนะครับส่วนทางท่านรองคุณากรเนี่ยช่วงบ่ายก็มีคืองานก็จะซ้อนๆกันอย่างเงี้ยนะครับมีพิธีมอบถุงยังชีพให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยเหมือนกันแต่ว่าที่ลานวัฒนธรรมอบจ.แพร่นะครับท่านรองชัยสิทธิ์เนี่ยท่านเป็นได้รับมอบหมายจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดให้ไปเป็นผู้บัญชาการเหตุการณ์นะครับช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่อำเภอวังชิ้นนะครับซึ่งสถานการณ์น้ำตอนนี้นะครับทางหน่วยติดตามสถานการณ์น้ำก็รายงานมานะครับว่าเมื่อเวลา7นาฬิกาของวันนี้นะครับที่สถานี Y 20บ้านห้วยสักอำเภอ2จังหวัดแพร่เนี่ยระดับน้ำจะอยู่ที่5เมตร64เซนติเมตรนะครับก็คือระดับต่ำกว่าตลิ่งนะครับถ้าน้ำจะล้นตลิ่งจะอยู่ที่8เมตร10เซนติเมตรนะครับก็ถือว่าที่ห้วยสักไม่มีน้ำมาเติมแล้วนะครับทีนี้ครับลดลงมาเมื่อก็หลายชั่วโมงเป็นวันแล้วนะครับครับผมแต่ทีนี้พอหลังจากที่เราดูที่ Y 20ที่ห้วยสักมันก็จะมาถึงเนี่ยแหละครับ Y14 บ้านน้ำโค้งอยู่หน้าสวทเรานี่เองนะครับตอนนี้สถานการณ์ที่ Y14 บ้านน้ำโค้งนะครับก็ยังล้นตลิ่งอยู่ที่ระดับ9เมตร12เซนติเมตรครับเมื่อเวลา7นาฬิกาใช่ครับครับผมถ้าระดับล้นตลิ่งก็คือ8เมตร20ก็
ก็คือยังอยู่ในระดับล้นตลิ่งอยู่นะครับแต่ว่าเป็นล้นตลิ่งที่มีแนวโน้มลดลงเรื่อยๆนะครับจากเดิมตอนตีหนึ่งของวันนี้นะครับระดับน้ำที่บ้านน้ำโค้งสะพานบ้านน้ำโค้งนี่นะครับยังอยู่ที่9เมตร62แล้วก็ลดลงมาเรื่อยๆนะครับชั่วโมงตี2 9เมตร55ลงมา9เมตร47 9เมตร39ตอนนี้ก็เหลืออยู่9เมตร12นะครับก็คือลดลงเรื่อยๆครับผมแต่ทีนี้พอลดลงเรื่อยๆเนี่ยจะไปเติมที่ Y35 บ้านวังชิ้นเอ้ย37 Y37 ครับนะครับ Y37 ที่วังชิ้นนะครับแต่ว่าจากรายงานเข้ามานะครับปรากฏว่าที่วังชิ้นก็เริ่มลดลงแล้วนะครับพี่เก๋ครับผมนะครับตอนนี้เหลือ 11.95 ครับเมตรครับก็ถือว่าทุกจุดของจังหวัดแพร่เราวันนี้ก็คือเราสถานการณ์เริ่มคลี่คลายแล้วนะครับไม่น่าเป็นห่วงเพราะว่าจากระดับของวังชิ้นที่เราเป็นห่วงกันก็คือว่ากลัวมวลน้ำที่ลงมาจากพะเยานะครับมาผ่าน Y1C จะไปเติมที่Y37 ที่บ้านวังชิ้นเนี่ยมันค่อนข้างจะเยอะนะครับแต่ว่าเรื่องของการบริหารจัดการน้ำทางชลประทานจังหวัดทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็พยายามนะครับที่จะบริหารจัดการแม่น้ำวังขออภัยครับแม่น้ำยมนะแม่น้ำยมก็ทำให้ความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนบรรเทาเบาบางลงนะครับในส่วนของจังหวัดเองนะครับทางท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเมื่อเกิดเหตุภัยพิบัติอย่างนี้นะครับเขาเรียกว่าท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเนี่ยจะต้องเป็นผู้บัญชาการเหตุการณ์คือจังหวัดจะตั้งศูนย์เขาเรียกว่าศูนย์บัญชาการเหตุการณ์เพื่อที่จะเข้าไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนซึ่งเราตั้งกันที่ศาลากลางจังหวัดแพร่นะครับชั้น2ซึ่งก็จะมีเป็นการระดมสรรพกำลังทุกภาคส่วนนะครับเข้ามาช่วยกันเพื่อที่จะช่วยพี่น้องประชาชนนะครับอย่างเช่นท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่นี่นะครับท่านมา เป็นผู้บัญชาการช่วยนะครับในเรื่องของส่วนปฏิบัติการต่างๆนะครับมากำกับดูแลมาติดตามสั่งการเพื่อที่จะช่วยเหลือพื้นที่ที่เกิดอุทกภัยท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ท่านรองชัยสิทธิ์ชัยสำลิดที่ผลเนี่ยท่านก็ปฏิบัติหน้าที่ในการสนับสนุนชุดปฏิบัติการกรณีขาดแคลนทรัพยากรอะไรที่จะต้องการความช่วยเหลือก็จะเป็นหน้าที่ของท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่นะครับนี่คือกระบวนการทำงานของส่วนราชการของจังหวัดที่จะเข้าไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนหลักๆแล้วเมื่อวัน2วันที่ผ่านมานะครับก็จะเป็นเรื่องของพี่น้องประชาชนที่ถูกน้ำท่วมที่บ้านร้องขี้ปลาทุ่งกวาวที่เชตวันนะครับพี่น้องบางส่วนเนี่ยเป็นห่วงทรัพย์สินนะครับไม่อยากออกมาข้างนอกเจ้าหน้าที่เหล่านี้นะครับมีทางทหารด้วยนะครับทางทหารทางอสทหารจากมณฑลทหารบกที่35ก็ส่งกำลังเป็นนับร้อยนายนะครับรวมทั้งม.112ด้วยเข้ามาช่วยยกของขึ้นสู่ที่สูงแต่หลายๆท่านเนี่ยก็ยกไว้ตั้งแต่รอบแรกแล้วนะครับเพราะเรามีการเตือนกันไปแล้วว่าอย่าเพิ่งเอาของลงนะเพราะว่าช่วงปลายเดือนกันยาเชื่อมต่อกับต้นเดือนตุลาเนี่ยอาจจะมีปริมาณฝนตกลงมาอีกซึ่งก็จริงตามคำพยากรณ์ของกรมอุตุนิยมวิทยานะครับ เรื่องของความเสียหายก็หลังจากรอบแรกเนี่ยค่อนข้างจะเยอะนะครับแต่รอบที่สองเนี่ยก็ด้วยการที่เราเตรียมการไว้แล้วนะครับมีการเตือนกันพี่น้องบางคนนะครับที่ครั้งที่สองที่สามเนี่ยไม่ได้ออกมาก็จะมีเจ้าหน้าที่เข้าไปส่งอาหารนะครับเข้าไปส่งอาหารทั้ง3มื้ออยากจะให้ไปช่วยยกคนแก่คนเจ็บไปส่งโรงพยาบาลนะครับก็จะมีหน่วยกู้ภัยต่างๆที่เข้ามาช่วยเหลือกันอย่างเต็มที่นะครับอันนี้คือภาพรวมของการช่วยเหลือเรื่องของอุทกภัยนะครับหลังจากนี้ก็จะเป็นการฟื้นฟูและเยียวยานะครับการฟื้นฟูเยียวยาเนี่ยตอนนี้ถุงยังชีพนะครับก็ยังเป็นสิ่งที่จำเป็นเพราะว่าเรื่องอาหารการกินเรื่องอาหารแห้งอาหารกระป๋องต่างๆเหล่านี้นะครับก็จะมีจากหน่วยงานต่างๆเนี่ยระดมลงมาช่วยเหลืออย่างเต็มที่นะครับก็แต่ว่าการที่จะเข้าไปช่วยเหลือนะครับก็จำเป็นต้อง
อาศัยข้อมูลจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจากเทศบาลเมืองแพร่จากเทศบาลป่าแมดนะครับผู้นำชุมชนนะครับให้ไปสำรวจไปดูว่าพี่น้องประชาชนกี่ครอบครัวที่ได้รับผลกระทบนะครับก็จะใช้ข้อมูลเหล่านี้นะครับที่จะเชิญพี่น้องประชาชนมารับถุงยังชีพหรือว่าสิ่งของพระราชทานความช่วยเหลือต่างๆมีประเด็นอย่างนี้ด้วยนะครับท่านผู้ชมผู้ฟังนะครับทางสวท.และก็ทางเพจนะครับความเดือดร้อนของพี่น้องชาวแพร่เนี่ยนะครับก็ถ้าเทียบกับจังหวัดเชียงรายจังหวัดอำเภอแม่สายเนี่ยครับถือว่าเราเนี่ยยังมีความเดือดร้อนน้อยกว่านะครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าอย่างแม่สายเนี่ยน้ำที่ไหลลงมาเป็นน้ำโคลนน้ำโคลนแล้วก็ปรากฏว่าตอนนี้ปัญหาใหญ่ก็คือจะเอาดินไปทิ้งที่ไหนนะครับความช่วยเหลือส่วนหนึ่งนะครับก็ขอความช่วยเหลือมาจากมาทางจังหวัดแพร่ของเราด้วยนะครับขอกำลังอสไปช่วยหน่อยไปช่วยขนดินไปช่วยทำความสะอาดบ้านนะครับตอนนี้ความช่วยเหลือก็จะระดมไปที่จังหวัดเชียงรายส่วนหนึ่งนะครับแล้วคิดว่าจะใช้เวลานานกว่าหลายๆที่นะครับและที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับเมื่อวันสองวันที่ผ่านมาก็ประสบปัญหาเหมือนกับจังหวัดแพร่ของเราก็คือของเชียงใหม่จะเป็นน้ำปิงล้นตลิ่งมาท่วมบ้านเรือนราษฎรส่วนราชการนะครับสถานที่ราชการที่อยู่ริมฝั่งแม่น้ำปิงนะครับก็ตอนนี้สถานการณ์ก็คลี่คลายไปลงไปแล้วนะครับพื้นที่หนักๆเนี่ยวันนี้ก็เห็นว่าท่านนายกรัฐมนตรีนะครับจะลงที่เชียงรายจะลงที่เชียงใหม่ไปช่วยพี่น้องที่ประสบปัญหาเรื่องของน้ำท่วมหนักๆนะครับถือว่าจังหวัดแพร่ของเราเนี่ยก็ยังน้อยถ้าเทียบกับหลายๆจังหวัดนะครับพี่เก๋นะครับแล้วก็การฟื้นฟูเยียวยานะครับขอให้ท่านนะครับติดตามทางสื่อต่างๆโดยเฉพาะสวท.แพร่หรือว่าเพจส่วนราชการเพจจังหวัดนะครับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่จะเข้าไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนะครับมันเนื่องจากว่าเป็นงบประมาณแผ่นดินนะครับเป็นต้องใช้ตามระเบียบของกระทรวงการคลังระเบียบการจ่ายเงินต่างๆเนี่ยนะครับเงินหลวงนะก็เวลาใช้เงินก็ต้องให้ถูกต้องโปร่งใสฉะนั้นหลักเกณฑ์เขาก็จะมีหลักเกณฑ์ของเขาอยู่บางทีเราไปเห็นอินโฟกราฟิกบอกว่าบ้านที่ถูกน้ำท่วมจะได้1วันจะได้หลังละ 5,000 2วัน 7,000 9,000 อะไรต่างๆเหล่านี้นะครับท่านต้องไปดูรายละเอียดนะครับแหล่งที่ท่านจะสอบถามได้ก็คือส่วนราชการที่เกี่ยวข้องหรือผู้นำชุมชนครับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีหน้าที่นะครับซึ่งเป็นหน่วยงานที่อยู่ใกล้ชิดของท่านอยู่แล้วนะครับท่านเห็นว่า เวลาได้รับความเดือดร้อนตรงไหนยังไงเนี่ยนะครับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็คือเทศบาลนะครับอบต.หรือว่าผู้นำท้องถิ่นกำนันผู้ใหญ่บ้านจะต้องแจ้งเข้ามาครับแจ้งเข้ามาที่เป็นเรื่องของกฎระเบียบนะครับเรื่องของกฎระเบียบในเรื่องของการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนเมื่อประสบภัยอย่างเช่นเมื่อเกิดภัยพิบัติขึ้นนะครับหน่วยงานแรกเลยที่จะต้องเข้าไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนได้ทันทีก็คือหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้นำชุมชนนะครับถ้าความช่วยเหลือไม่ไหวนะครับก็ให้แจ้งเข้ามาที่ทางอำเภอก่อนนะครับซึ่งของจังหวัดแพร่ของเรานะครับมันก็จะมีวงเงินที่จะเข้าไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนอยู่แล้วนะครับท่านผู้ว่าท่านอนุมัติวงเงินนะครับไม่ได้จ่ายเป็นเงินสดนะครับอนุมัติวงเงินที่จะให้นายอำเภอมีอำนาจในการที่จะช่วยเหลือพี่น้องประชาชนอำเภอละ 500,000 นะครับส่วนตัวของท่านผู้ว่าเองนะครับถ้าอำเภอเนี่ยช่วยแล้วเงินหมดก็ประมาณหมดก็ขยายวงเงินก็คือขอมาที่จังหวัดนะครับจังหวัดเนี่ยท่านผู้ว่าท่านก็มีอำนาจที่จะให้อำเภอไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนให้ตรงจุดนะครับหากจังหวัดอย่างเชียงรายนี่นะครับพองก็ประมาณที่อยู่ในอำนาจของการแก้ไขปัญหาภัยพิบัติหมดลงนะครับก็ทำเรื่องขอขยาย
ขยายวงเงินไปที่มติคณะรัฐมนตรีก็ออกมาก็สามารถที่จะนำเงินลงมาช่วยเหลือพี่น้องประชาชนได้แต่จังหวัดแพร่ของเรานะครับปรากฏว่าในวงเงินที่จะช่วยเหลือ20ล้านนะครับเรายังใช้ไม่หมดนะครับยังใช้ไม่หมดจังหวัดเชียงรายจังหวัดเชียงใหม่เนี่ยเขาขยายขอวงเงินเพิ่มนะครับขยายวงเงินคือวงเงินเพิ่มเพราะว่าพี่น้องประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจริงๆนะครับเรื่องของพื้นที่การเกษตรเนี่ยก็จะมีหน่วยงานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เกษตรจังหวัดเกษตรและสหกรณ์นะครับที่จะนะครับไปสำรวจไปประเมินสถานการณ์อย่างเช่นพื้นที่นาข้าวอายุเท่าไหร่นะครับอายุปลูกได้กี่วันแล้วความเสียหายเขาจะให้ไร่และเท่าไหร่คือมันจะมีรายละเอียดปลีกย่อยลงไปเยอะมากนะครับพี่เก๋ครับก็ต้องติดตามนะครับตอนนี้ก็คือต้องติดตามจากหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องนั่นแหละครับเพราะว่าถ้าบางทีเราแบบเราไม่ได้สนใจข่าวสารเนาะก็คือทุกวันนี้ทางโซเชียลเนี่ยก็เยอะนะข่าวก็เยอะบางทีก็ข่าวลือข่าวลวงบางทีก็โอ้ยบางคนลงไปโหอยู่ในน้ำถึงคอเลยเนี่ยก็ต้องระวังนะครับคือเรื่องของการเสพสื่อทุกวันเนี่ยก็มันทำให้เกิดความสับสนเยอะๆเพราะว่าเทคโนโลยีมันไปไกลเนาะแล้วก็บางคนนะครับก็ขนองมืออยากเล่นลองตัดภาพ AI ตัดหัวของเราไปใส่ในระดับน้ำที่สูงๆดูสิแล้วก็เหมือนกับว่าโอ้โหน้ำท่วมสูงมากนะครับน้ำท่วมสูงมากโดยที่ยังไม่มีใครเข้ามาช่วยเลยอะไรเนี่ยมันก็แตกตื่นกันไปฉะนั้นตัวเราเองนะครับทุกวันนี้นอกจากจะต้องเผชิญกับภัยพิบัติแล้วเราต้องระมัดระวังในเรื่องของการเสพสื่อหรือว่าการดูสื่อต่างๆนะครับให้ใช้วิจารณญาณนะครับรู้เท่าทันสื่อรู้เท่าทันตัวเองก็คือเราต้องดูด้วยว่าข่าวนี้มันจริงไม่จริงอะไรอย่างล่าสุดเมื่อเช้านี้ผมเปิดดูใน Facebook นะครับก็เลื่อนๆปัดดูปรากฏว่ามันมีข่าวลือข่าวลวงบอกว่าจะมีพายุที่พายุใหญ่นะครับที่จะถล่มไต้หวันก็จะเข้ามาถึงประเทศไทยก็ขยายกันไปไอเราก็ตื่นกลัวกันไปกันใหญ่นะครับก็ต้องระมัดระวังจุดนี้ด้วยครับพี่เก๋ครับผมก็ในส่วนของผู้ที่นำเสนอเนี่ยนะครับบางทีเนี่ยเรื่องของจรรยาบรรณนะครับก็ไม่มีนะเรื่องของความรู้นะครับนะก็ไม่ได้เรียนมาทางนี้นะแต่ว่าเขาเก่งในเรื่องของโซเชียลมีเดียนะครับเนาะเขาก็ตัดต่อแล้วก็ใช้ความคิดความอ่านของเขาเสริมลงไปก็นะครับทำให้กลายเป็นข่าวลวงนะครับเนาะข่าวปลอมนะซึ่งสวทแพร่เราก็พยายามที่จะแก้ต่างนะให้นะโดยเฉพาะในเรื่องของนโยบายของทางรัฐบาลด้วยนะครับครับผมอันนี้ก็เป็นในส่วนของข้อมูลข่าวสารนะครับเนาะเรื่องของการติดตามนะสถานการณ์แล้วก็การให้ความช่วยเหลือนะครับกับพี่น้องประชาชนนะครับในเรื่องของงบประมาณเนี่ยนะครับเนาะอย่างพี่น้องเกษตรกรนะครับเรื่องของท้องถิ่นเนี่ยนะครับที่จะต้องลงไปช่วยเนี่ยนะที่จริงเนี่ยนะครับเนาะพี่น้องเกษตรกรบางคนเนี่ยไม่ได้ลงทะเบียนครับท่านประจำการจังหวัดครับครับนะเขาทางสำนักงานเกษตรเนี่ยเขาบอกเขาเตือนให้ไปลงทะเบียนเกษตรกรนะครับเนาะก็จะมีอะไรนะแอปสามารถที่จะลงทางแอปได้หรือว่าลงกับหน่วยงานเกษตรในพื้นที่อะไรบุ๊กนะครับฟาร์มบุ๊กเหรอนะครับเนาะก็มีแอปพลิเคชันนะครับที่พี่น้องเกษตรกรเนี่ยนะครับรู้กันอยู่นะครับเนาะแล้วก็หรือนะครับเนาะถ้าท่านนะครับเป็นเกษตรกรรายใหม่ก็อาจจะไปลงทะเบียนนะที่สำนักงานเกษตรอำเภอเลยนะครับนะอันนี้เนี่ยพอเกิดในเรื่องของภัยพิบัติเนี่ยนะครับเนาะฐานข้อมูลของท่านไม่อยู่เพราะว่าไม่ได้ลงทะเบียนนะครับเนาะการให้ความช่วยเหลือมันก็คงจะต้องยึดในเรื่องของข้อมูลนะครับฐานข้อมูลครับผมครับอย่างเราต้องมีข้อมูลนะครับแต่ผมแนะนำว่าคนที่เราจะสอบถามข้อมูลได้ก็คือกำนันผู้ใหญ่บ้านนะครับผู้ใหญ่บ้านก่อนนะครับสอบตในพื้นที่ของเราดูที่ว่าท่านมีข้อมูลไหมท่านเป็นหน่วยงานราชการที่จะต้องไปสื่อสารกับพี่น้องประชาชนตรงนี้นะครับ อย่างเช่นเรื่องของหลักเกณฑ์การจ่ายเงินนะครับเรื่องบ้านพักเรื่องที่อยู่อาศัยเนี่ยก็จะเป็นส่วนของปภ.นะครับแต่ว่าพื้นที่ทางการเกษตรปศุสัตว์ต่างๆเนี่ย
็จะเป็นหน้าที่ของกระทรวงเกษตรที่จะต้องเข้าไปนะครับเข้าไปเขาจะมีคณะกรรมการเข้าไปประเมินก่อนนะครับว่าความเสียหายของท่านเท่าไหร่แล้วการจ่ายเงินก็ไม่ได้หมายความว่าเราเสียหาย 100% เขาจะช่วย 100% เลยไม่ใช่นะครับเพราะว่างบประมาณแผ่นดินเนื่องจากว่ามันก็ไม่ได้มีเยอะนะครับเพราะว่าความช่วยเหลือของพี่น้องประชาชนที่เดือดร้อนเนี่ยก็ต้องให้ทั่วถึงนะครับแล้วก็ค่อนข้างจะอุทกภัยครั้งนี้นะครับถือว่าเยอะมากนะครับที่ได้รับผลกระทบอย่างทางอย่างเช่นนะครับมันมีเรื่องของหลักเกณฑ์เงื่อนไขวิธีการจ่ายเงินการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยนะครับที่บอกว่าครัวเรือนละ 5,000 บาทนะครับกรณีที่น้ำท่วมขังตั้งแต่1วันก็คือ24ชั่วโมงแต่ไม่เกิน7วันและทรัพย์สินเสียหายนะครับ2ท่วมขังติดต่อกันเกินกว่า7วันแต่ไม่เกิน30วันอันนี้คือเป็นหลักเกณฑ์ที่เขาจะจ่ายให้แต่ว่ามันมีเงื่อนไขการจ่ายอยู่นะครับว่าต้องเป็นบ้านที่อยู่อาศัยประจำพื้นที่ที่ได้รับประกาศเขตนะครับมีคำว่าประกาศเขตครับเช่านี้ได้ไหมได้ครับแต่ว่าต้องเป็นพื้นที่ที่เขาจะประกาศเขตภัยพิบัติครับประกาศเขตภัยพิบัติประกาศเขตสาธารณภัยหรือประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินการเกิดอุทกภัยนะครับนั่นหมายถึงว่าเราต้องมีหนังสือรับรองจากผู้ประสบภัยที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นออกให้ตามพระราชบัญญัติตามกฎหมายปีพ.ร.บ.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปี50นะครับอย่างเงี้ยโอ้โหคือบางทีมันรายละเอียดมันเยอะพี่น้องประชาชนอาจจะไม่ได้อ่านรายละเอียดมากนะครับข้อ2นี่ต้องผ่านการประชาคมหมู่บ้านของแต่ละพื้นที่ที่ประสบสาธารณภัยว่าจริงหรือไม่ใช่ครับครับผมอันนี้ต้องยืนยันนะครับเนาะโดยเฉพาะเรื่องของการทำการเกษตรเนี่ยนะครับบางคนเนี่ยมีเป็นที่ของตัวเองจริงแต่ไม่ได้ทำแต่ให้เขาเช่านะครับอันนี้เนี่ยก็สงสารพี่น้องเกษตรกรเถอะนะครับเนาะท่านอย่าไปแย่งอีกนะนะครับนะก็นะต้องยึดฐานข้อมูลด้วยความเป็นจริงนะครับถึงมีการทำประชาคมกันขึ้นคนที่จะรับรองก็คือผู้ใหญ่บ้านใช่ไหมครับใช่ครับก็คือผ่านมันต้องมีการประชาคมก็คืออย่างประชาคมหมู่บ้านเนาะกำนันผู้ใหญ่บ้านตัวผู้ใหญ่บ้านเนี่ยจะต้องเป็นคนรับรองว่าบ้านหลังนี้เนี่ยได้รับความเสียหายจากอุทกภัยจริงนะครับแต่มันมีอีกข้อหนึ่งพี่เก๋ก็คือว่ากรณีที่ประสบภัยหลายครั้งให้ได้รับความช่วยเหลือเพียงครั้งเดียวครับฉะนั้นคนที่ได้รับอย่างคนในเขตเทศบาลเมืองแพร่ของเราเนี่ยได้รับความช่วยเหลือได้รับค่าชดเชยเยียวยาครั้งแรกเมื่อวันที่23 24 25ที่ผ่านมานะครับครับรอบที่2นี่ไม่ได้แล้วนะนะครับเพราะว่านะครับในกฎหมายนะครับในกฎหมายมันระบุว่ากรณีที่ประสบภัยหลายครั้งให้ได้รับความช่วยเหลือเพียงครั้งเดียวถ้าภัยต่างกันเหรอครับภัยน้ำท่วมกับบาตภัยก็จะเป็นอีกกรณีหนึ่งเพราะว่ามันจะมีโยงไปถึงข้อหนึ่งก็คือว่าต้องเป็นบ้านที่อยู่อาศัยคือต้องมีการประกาศเขตประกาศพื้นที่ประสบภัยต้องประกาศเป็นครั้งๆไปครับใช่ครับถึงจะนำเงินออกมาช่วยเหลือได้นะครับก็ระเบียบราชการก็ค่อนข้างจะคือมันอาจจะไม่ได้ทันใจไม่ได้ถูกใจนะครับบางคนจนป่านนี้ก็ยังไม่ได้เ มื่อวานนี้ผมไปนั่งคุยกับทางพี่น้องประชาชนที่บ้านซอยหนึ่งบ้านใหม่ที่ข้างๆสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนะครับคือเขาก็ยกของไว้แล้วแหละแต่เขาบอกว่าเขาทำใจละเพราะว่ารอบที่หนึ่งก็ยังไม่ได้ตังค์ครับผมสวทนี่ก็ยังไม่ได้เหมือนกันครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของสวัสดิการนะครับของสวทแพร่นี่นะก็ยังไม่มาเลยครับก็คือเราถ้าเราคิดแบบให้สบายใจเนาะคือผู้ประสบภัยก็เยอะนะครับคนที่หนักกว่าเราก็เยอะนะครับอย่างของตัวผมเองเนี่ยนะรถยนต์ทั้งคันจมเพราะว่าออกมาไม่ทันเหมือนกันก็แต่ถามว่า
เราจะไปเรียกร้องอะไรจากใครก็ยากกันเนาะเพราะว่าถือว่าซ่อมไปเท่าไหร่แล้วครับอ๋อตอนนี้ซ่อมไม่ได้ละก็เลยเพราะว่าไม่เขาช่างเขาบอกว่าไม่คุ้มขายซากขายเป็นซากก็รถก็ไม่ได้รถคือก็รถอายุก็จะเก่าหน่อยแต่ว่ามันก็ยังพอใช้ได้อยู่แต่ถ้าเรามาคิดว่าโอ้โหเราสูญเสียเยอะอย่างเงี้ยมันก็จะทำให้เรารู้สึกหดหู่ใจไม่อยากมีชีวิตโอ้โหอันนี้หมายถึงว่าเคสอื่นๆนะครับพี่น้องประชาชนคือให้คิดเพื่อให้กำลังใจกันนะครับในยามที่เกิดภาวะวิกฤตอย่างเงี้ยอะไรที่ให้กำลังใจกันได้ก็คุยกันนะครับให้กำลังใจกันเพราะว่าไม่อย่างนั้นนะครับเราก็จะเครียดเดี๋ยวก็จะมีเรื่องโรคอื่นๆหลังน้ำท่วมเข้ามาอีกครับโรคซึมเศร้านะครับโรคกลายเป็นคนที่ว่าจิตไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่นะครับเนาะอันนี้ก็พยายามนะครับเนาะเมื่อวานนี้จัดรายการก็พยายามจะคุยกับพี่น้องประชาชนนะครับเนาะเพราะว่าสวทแพร่เนี่ยนะครับตอนนี้ก็อยู่ในสภาพเดียวเหมือนกับพี่น้องเหมือนกันนะครับตอนเช้าออกบ้านพักมาก็ขี้โคลนนะครับก็ยังตกค้างอยู่นะครับเมื่อคืนนี้นะผมก็เที่ยงคืนตีหนึ่งเหมือนกันนะครับเนาะพยายามที่จะเอารถเนี่ยเขากวนนะตอนที่น้ำลงเนี่ยนะครับเนาะวิ่งตามถนนในสถานีนะครับเนาะเพื่อดันขี้โคลนนะครับให้มันไหลออกไปกับน้ำนะครับเนาะก็คงจะได้แค่บางส่วนนะครับอันนี้ก็คงจะต้องล้างกันอีกรอบเพื่อนะของเรายังโชคดีนะครับพี่เก๋ครับคืออย่างของเชียงรายเนี่ยโอ้เห็นแล้วคือโคลนนะครับมาทับถมรถอ่ะเกือบมิดหลังคาครับแล้วโคลนใต้ถุนบ้านเนี่ยยกขึ้นสูงขนาดนั้นฮะเมื่อวานนี้คุยกับท่านป้องกันจังหวัดแพร่ของเรานี่แหละบอกว่าทางมหาดไทยขอกำลังอส50นายเพื่อที่จะไปช่วยที่เชียงรายของแต่ละจังหวัดหรือว่าเฉพาะที่แพร่ครับก็ทุกจังหวัดที่อยู่ใกล้เคียงนะครับครับเพราะว่าพี่น้องเชียงรายประสบเหตุซึ่งมันมีความรุนแรงมากกว่าเราอย่างของเราเนี่ยคือเป็นน้ำเอ่อขึ้นมาไม่ได้ดินโคลนถล่มดินสไลด์ลงมาทับถมในบ้านเรือนนะครับแต่ของเชียงรายนี่ค่อนข้างจะหนักนะครับ ครับของเชียงใหม่เนี่ยก็เชื่อว่าก็จะคล้ายๆกับของแพร่ของเราเพราะว่านั้นแม่น้ำปิงเอ่อขึ้นมาท่วมแล้วพอมันไหลผ่านลงไปถึงจังหวัดตากจังหวัดสุโขทัยเงี้ยมันก็ไปละเราก็ล้างคราบโคลนเฉยๆล้างคราบน้ำเฉยๆแต่ว่าโอ้โหที่เชียงรายนี่หนักนะครับก็คงจะใช้เวลานานในการที่จะฟื้นฟูนอกจากเราต้องช่วยเหลือกันเองแก้ปัญหาในพื้นที่จังหวัดของเราแล้วเนี่ยเราต้องส่งทีมอย่างทีมกู้ภัยทีมอะไรนี่นะครับก็ระดมลงที่เชียงรายกันเยอะนะครับเพราะว่าพี่น้องบางทีก็มีจิตอาสาใช่ครับจากแพร่ไปก็มีใช่ครับเนาะจิตอาสาก็เขามาช่วยเราเราไปช่วยเขานะเวลาเราเกิดภัยเขาก็มาช่วยเราครับบางคนนี่ใช้ทุนตัวเองนะครับเนาะก็ถือว่าท่านเนี่ยนะมีเงินทุนอยู่นะครับเนาะเป็นเงินส่วนตัวนะครับเนาะก็อาจจะพาพรรคพวกไป 20-30 คนนะครับเตรียมทั้งกับข้าวอะไรนะครับเนาะก็เดินทางไปช่วยเหลือได้สัก 2-3 วันก็ยังดีนะครับครับครับผมเรื่องของน้ำท่วมจังหวัดแพร่ท่านครับนะในฐานะที่ท่านนะติดตามท่านผู้ว่าอยู่ในเรื่องของการที่เราจะฟื้นฟูนี่นะครับนะท่านผู้ว่ามีนโยบายยังไงบ้างครับคือเรื่องของการฟื้นฟูเยียวยาพี่น้องประชาชนนะครับเป็นหน้าที่ของส่วนราชการที่เกี่ยวข้องนะครับก็คือตอนนี้เนี่ยเราตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ก็คือในภาวะวิกฤตในเกิดเหตุเกิดภัยต่างๆเนี่ยการตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ก็คือเพื่อที่จะระดมสรรพกำลังเข้ามาช่วยแก้ปัญหาในช่วงของการ เกิดเหตุก่อนนะครับพอเกิดเหตุเสร็จปุ๊บเนี่ยท่านผู้ว่าหรือว่าปภ.นะครับก็จะมีการประกาศเขตภัยพิบัติเพราะว่าถ้าไม่ประกาศเนี่ยงบประมาณเงินก็ลงไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนไม่ได้พอประกาศเขตเสร็จปุ๊บหลังน้ำลดก็เป็นช่วงของการฟื้นฟูเยียวยาฟื้นฟูเยียวยาอย่างที่ผมบอกนะครับว่าในเรื่องของทรัพย์สินบ้านเรือนที่เสียหายแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับอย่างของแพร่ของเราเนี่ยท่านนายกเทศมนตรีเมืองแพร่นะครับท่านก็ไปตั้งโต๊ะสำรวจนะครับส่งเจ้าหน้าที่ลงไปสำรวจเลยนะครับสุดท้ายก็คือมันก็คือกลไกการทำงานของราชการนะครับท่านนายกช้างหลวงของเราเนี่ยนะครับโอ้โหเห็นท่านทำงานนะครับโอ้ท่านเหนื่อย
นะครับแทบไม่ได้หยุดเลยแหละครับครับก็เลยทำให้นะครับพี่น้องประชาชนในเขตเทศบาลใครเดือดร้อนเสียหายตรงไหนก็ให้ไปแจ้งที่ท้องถิ่นนะครับท้องถิ่นก็จะนำเสนอขึ้นมาซึ่งมันก็เป็นงบนอกจากงบท้องถิ่นที่ตั้งไว้แล้วก็จะมีงบของงบของจังหวัดที่อยู่ในอำนาจของจังหวัดนะครับซึ่งรัฐบาลเขาก็จัดสรรไว้ให้แล้วอันนี้คือส่วนของบ้านเรือนที่พังเสียหายนะครับก็จะมาเข้าสู่คณะกรรมการระดับจังหวัดคณะกรรมการระดับอำเภอประเมินแล้วก็ส่งเข้ามาระดับจังหวัดก็ถึงจะจ่ายมันก็เลยทำให้ค่อนข้างจะช้าครับผมการช่วยเหลือก็ค่อนข้างจะช้าแต่ว่าเราก็ไม่ได้ทิ้งหรือว่าไม่ได้นิ่งนอนใจนะครับตอนนี้จังหวัดแพร่ของเรายังเปิดเป็นศูนย์บัญชาการเหตุการณ์อยู่นะครับแต่ว่าถ้าประเมินสถานการณ์แล้วตอนเย็นวันนี้นะครับเรามีการประชุมกันอีกครั้งนึงประเมินสถานการณ์แล้วว่าที่นี่ในเขตเมืองนะครับสถานการณ์คลี่คลายลงนะครับศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ก็จะไปอยู่ที่อำเภอวังชิ้นถ้าวังชิ้นพอเรายุบศูนย์บัญชาการเหตุการณ์แต่จะปรับตัวเป็นกองอำนวยการป้องกันและคือศูนย์บัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแทนก็ยังต้องทำงานอยู่นะครับทำงานคือรับข้อมูลพี่น้องประชาชนจากท้องถิ่นนะครับย้ำนะครับว่าจากท้องถิ่นจากอำเภอส่งเข้ามากรรมการระดับจังหวัดพิจารณาแล้วตามหลักเกณฑ์ที่ผมได้นำเรียนนะครับที่บอกว่าบ้านเรือนเสียหายให้หลังละ 5,000 ถ้าท่วมกี่วันได้ 7,000 ได้ 9,000 อะไรอย่างเงี้ยมันก็จะมีหลักเกณฑ์เข้ามาอีกนะครับแล้วก็ส่วนพื้นที่การเกษตรทางเกษตรอำเภอเกษตรตำบลก็จะไปร่วมกับกำนันผู้ใหญ่บ้านนะครับลงไปสำรวจคือเป็นกรรมการระดับตำบลระดับอำเภอลงไปประเมินนะครับแล้วก็จะส่งเข้ามาเพื่อที่จะผ่านคณะกรรมการจังหวัดเพื่อที่จะจ่ายเงินตามกฎหมายตามระเบียบนะครับซึ่งท่านผู้ว่าท่านก็ย้ำนะครับย้ำมากในเรื่องนี้เพราะว่าเรื่องของความช่วยเหลือของพี่น้องประชาชนเรื่องช่วยเหลือผู้ประสบภัยนะครับก็เป็นหน้าที่ของทุกส่วนราชการนะครับที่จะต้องช่วยกันเพราะว่าเวลาเกิดภัยอย่างนี้สิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือความร่วมมือจากทุกฝ่ายนะครับครับผมนะครับก็ในส่วนนี้นะครับเราก็นึกถึงพี่น้องประชาชนนะครับเวลาเกิดเหตุเกิดภัยพิบัติอะไรขึ้นมาเนี่ยนะครับท่านควรจะถ่ายภาพกันไว้บ้างนะนะครับเนาะเพื่อยืนยันนะครับเนาะอย่างเช่นรถจมน้ำนะครับเนาะก็ถ่ายให้เห็นภาพจริงๆนะถ้าเห็นป้ายทะเบียนรถอะไรก็ยิ่งดีนะครับเนาะเพื่อเป็นหลักฐานนะเวลาที่เรามีการประชาคมกันปุ๊บเนี่ยเราก็ยืนยันหลักฐานได้นะครับผู้นำหมู่บ้านผู้นำชุมชนก็สามารถที่จะรับรองได้นะครับดังนั้นเนี่ยก็เป็นไปตามกระบวนการการให้ความช่วยเหลือนะครับพี่น้องประชาชนเนี่ยนะสมควรจะเก็บนะครับพี่น้องเกษตรกรนะครับนะไร่นานะหรือว่าไร่สวนนะครับเนาะอาจจะโดนน้ำนะพัดพาเอาพืชสวนไปพืชไร่ไปนะครับเนาะก็คงจะต้องไปยืนยันตัวตนหน่อยไปยืนชี้จุดนะครับหลังน้ำรถนะครับนะก็ไปชี้จุดนะเพื่อที่จะยืนยันตัวตนบอกว่าพืชผลทางการเกษตรของตัวเองเนี่ยนะครับเสียหายนะครับอันนี้ก็เป็นประโยชน์สำหรับพ่อแม่พี่น้องประชาชนนะครับใช้มือถือให้เป็นประโยชน์นะนะครับทุกคนมีกล้องอยู่นะครับเนาะก็บอกว่า 90 กว่าเปอร์เซ็นต์เนี่ยนะครับทุกคนมีมือถือครับครับผมทุกวันนี้ใครๆก็ถ่ายรูปได้นะครับมี Facebook มี LINE ในหมู่บ้านในชุมชนเขาก็มี LINE ของหมู่บ้านนะครับพี่เก๋ว่าใครสมมุติว่ามีผลผลิตอะไรออกมะม่วงสุกน้อยนาสุกอย่างเงี้ยอยากจะขายก็สามารถที่ส่งเข้าไปขายใน LINE กลุ่มหรือว่าการติดต่ออะไรอย่างเงี้ยคือการถ่ายรูปอ่ะไม่จำเป็นต้องใช้อินเทอร์เน็ตเนาะเราก็สามารถที่จะถ่ายไว้นะครับแล้วเพื่อที่จะเป็นหลักฐานนะครับเรื่องของอุทกภัยนะครับคาดว่าหลังจากนี้ไปเนี่ยฝนก็คงจะเบาบางลงนะครับพี่น้องประชาชนเรื่องของฤดูน้ำหลากแม่น้ำยมล้นตลิ่งเข้าท่วมภัยนี้ก็จะหายไปแต่นะครับอย่าลืมว่าทุกวันนี้นะครับเราต้องอยู่กับภัย
ภัยต่างๆที่เราจะต้องเรียนรู้ที่จะอยู่กับมันให้ได้หลังจากนี้อีก 2-3 เดือนก็ภัยหนาวภัยหนาวทุกคนก็บอกว่าจะหนาวกว่าปีอื่นๆเพราะปีนี้น้ำเยอะขึ้นหนาวไม่เท่าไหร่พี่เก๋ครับปัญหาภัยแล้งเนี่ยน่ากลัวอากาศร้อนอีกนะครับอากาศร้อนออกไปทำงานกลางวันไม่ได้ปลูกพืชไม่ได้ต้นไม้ตายที่สำคัญนะครับน้ำฝนที่หลากลงมาเนี่ยอ่างเก็บน้ำต่างๆนะครับอ่างขนาดเล็กขนาดกลางตอนนี้ทางชนประทานขอให้เก็บน้ำแล้วนะครับเพราะว่าถ้าวิเคราะห์แล้ว ปริมาณน้ำฝนมันจะหมดและมันไหลลงมาเพราะว่าตอนแรกนี่เราพร่องอ่างเพื่อที่จะให้รับน้ำฝนที่มันจะมาแต่ตอนนี้น้ำฝนจะไม่มีแล้วครับแล้วน้ำสมมุติว่าน้ำในอ่างเหลือไม่ถึงครึ่งไม่ถึง 50-60% อย่างเงี้ยเอ้าแล้วน้ำทำการเกษตรต่อไปในอนาคตเราจะเอาน้ำที่ไหนมาทำเกษตรครับต้องรีบเก็บแล้วครับช่วงนี้ใช่ครับนะถ้าปลูกพี่น้องปลูกข้าวนาปลังแล้วไม่มีน้ำแห้งตายข้าวตายอย่างเงี้ยเอาเดือดร้อนกันอีกนะครับคือภัยแล้งใช่ใช่แล้วท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับท่านก็ฝากมาอีกเรื่องหนึ่งนะครับเรื่องของเงินดิจิตอล 10,000 บาทครับก็จ่ายกันไปแล้วเนาะ2วันละบางคนดีใจไปเป็นชุดๆนะเออแต่มีประเด็นอย่างนี้ว่าบางคนบอกทำไมอีป้อบ่ได้ทำไมแม่ยังบ่ได้เตี้ยครับเพราะว่ามันมีหลักเกณฑ์มีเงื่อนไขนะครับมีเงื่อนไขว่าคนที่ได้เนี่ยตอนนี้นะครับเขาให้เฉพาะคนที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและคนพิการครับนะครับที่มีชื่ออยู่ในอยู่ในบัญชีของไม่ว่าจะเป็นทางบัตรสวัสดิการแห่งรัฐถ้าคนที่มีชื่อแล้วก็ยังใช้บริการรัฐอยู่เนี่ยนะครับภายในวันที่30ตั้งคือในวันที่31สิงหาคม2567อันนี้คนที่ถือบัตรนะครับครับแล้วบางคนบอกว่าพอเห็นคนอื่นได้เอ๊ะเรายังไม่ได้ทำบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจะไปทำไม่ทันนะเพราะว่าเขาตัดยอดตั้งแต่วันที่31สิงหาคมผู้พิการเหมือนกันครับครับผู้พิการที่ขึ้นทะเบียนขอมีบัตรประจำตัวคนพิการตามฐานข้อมูลของกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการตัดยอดภายในวันที่31สิงหาคมเหมือนกันอันนี้เป็นยึดที่สพม.หรือเปล่าครับครับใช่ครับครับผมคือสพม.คือสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ครับนะครับสำนักงานจะตั้งอยู่ศาลากลางครับเราชั้น1นะครับติดกับหน้าลิฟต์สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดตึกหลังนะฮะตึกหลังเนี่ยนะครับเพราะว่าเมื่อวานเนี่ยที่ธนาคารออมสินก็มีพี่น้องประชาชนไปกดเงินสดไปเบิกเงินออกมาใช้นะครับคนที่อยู่ในเงื่อนไขนี้นะแต่ว่าสำหรับบางท่านบางคนอยากจะรู้ว่าเอ้ยทำไมผมยังไม่ได้ทำไมแม่ยังไม่ได้ทำไมพ่อยังไม่ได้นะครับสำหรับคนที่ได้ตอนนี้นะครับก็คือคนที่มีเลขบัตรประจำตัวประชาชนหลักสุดท้ายลงท้ายด้วย0นะครับอันนั้นคือวันที่25แจกวันที่25ครับแต่ถ้าลงท้ายด้วย1 2 3ได้ไปเมื่อวานนี้ได้วันที่26ครับคนที่ลงท้ายด้วย4 5 6 7วันนี้จะได้วันนี้ครับแล้วก็ลงท้ายด้วย89ได้วันที่30ครับวันจันทร์ที่30แต่ย้ำนะครับท่านต้องมีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะไม่ใช่ประชาชนทั่วไปนะครับและเป็นผู้พิการถึงจะได้ตามเงื่อนไขนี้นะครับสำหรับคนที่บัตรประจำตัวคนพิการที่ไม่หมดอายุเนี่ยก็สามารถที่จะรับได้นะครับแต่ทีนี้คือประเด็นบางคนบอกว่ารอบแรกไม่ผ่านอาจจะไม่ได้ผูกพร้อมเพลย์คืออะไรก็ไม่รู้อย่างเงี้ย ก็ถามนะครับให้ลูกให้หลานคือมันจะมีคือเราต้องติดตามนะครับติดตามเพราะว่าผมจะมาเล่ารายละเอียดตรงนี้มันก็ยากนะครับมันก็ไปที่ธนาคารอย่างเดียวใช่ครับเรื่องของไปธนาคารเลยครับหรือถ้าไปเองไม่ได้ก็ให้ลูกให้หลานไปดูให้นะครับเงินหมื่นนี้นะพี่เก๋ครับโอ้โหเราตอนนี้ในยุคนี้นะคือถ้าได้เงินหมื่นนี้ก็ถือว่าช่วยแบ่งเบาภาระของถ้าบริหารจัดการดีๆนี่อยู่ได้เป็นปีนะครับครับ บางคนนะครับเมื่อวานนี้ไปสัมภาษณ์มีป้าอยู่ท่านหนึ่งท่านบอกว่าโอ้ดีใจจะเอาไปลงทุนทำงอก
คือต่ออาชีพทำงอบขายครับนะครับเพราะว่าแล้วอีกท่านหนึ่งบอกว่าจะไปซื้อเครื่องตัดหญ้าเพราะว่าที่บ้านทำนาเนี่ยคือก็จะช่วยแบ่งเบาภาระตรงนี้นะครับอีกท่านหนึ่งคนพิการบอกว่าจะเอาไปใช้หนี้เอ้าคือก็ส่วนใหญ่นะครับก็ขอบคุณรัฐบาลขอบคุณนายกคือใครๆก็อยากได้เนาะในสถานการณ์อย่างเงี้ยแต่ท่านต้องไปศึกษาไปดูรายละเอียดหลักเกณฑ์ว่าจะได้ยังไงได้วันที่เท่าไหร่จะต้องทำยังไงบ้างอะไรอย่างเงี้ยครับพี่เก๋ครับผมในเรื่องของการบริหารจัดการนะครับอย่างเมื่อสักครู่นะท่านประชาสัมพันธ์จะบอกว่ามีพี่น้องประชาชนจะไปซื้อเครื่องตัดหญ้าเนี่ยนะครับบางทีเนี่ยได้เครื่องดีๆมาเนี่ยนะครับรับจ้างเนี่ยนะมันได้เกินกว่านั้นอีกนะถ้ามีแรงนะครับนะถ้ามีแรงที่ว่าเราจะไปรับจ้างอีกเนี่ยนะมันจะได้กำไรคืนมาเลยนะได้ทุนคืนได้กำไรมาอีกนะครับอันนี้ก็น่าคิดอยู่นะครับเนาะก็เป็นเรื่องที่พ่อแม่พี่น้องประชาชนนะครับอยู่ที่การบริหารจัดการนะครับทั้งตัวเราแล้วก็ทั้งเงินนะครับเนาะคิดว่าอะไรมันจะได้มานะแต่ถ้าบางคนบอกว่าก็ใช้ให้มันหมดไปนะครับแต่ก็ขอให้มันหมดแบบคุ้มค่านะครับเนาะเป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชนได้มากที่สุดนะครับอะไรที่มันไม่เคยสบายใจเนี่ยนะครับเงินหมื่นมาแล้วเนี่ยก็คงจะช่วยให้สบายใจกันบ้างนะครับเนาะบางคนก็เอาไปใช้นี่ใช้สินกันบ้างนะครับยืมพี่ยืมน้องมานะก็เอาไปคืนบ้างนะสัก500 พันก็ยังดีนะครับเนาะก็นะอนาคตก็ยังพึ่งพากันอยู่นะครับผมครับใกล้จะหมดเวลาครับท่านเหลือเวลาสัก4นาทีครับ ก็โครงการกระตุ้นเศรษฐกิจเนี่ยเขาก็บอกแล้วนะครับเพื่อที่จะบรรเทาภาระค่าของชีพของพี่น้องประชาชนที่ปากท้องที่เดือดร้อนอยู่ในขณะนี้แต่คือเราเองเราก็ต้องช่วยตัวเองเนาะอันไหนที่มันเป็นต้นทุนที่มันวิถีชีวิตที่กินหรูอยู่แพงยุคนี้ต้องลดนะครับเพราะว่าปลูกผักกินเองเนี่ยตอนนี้กลับมาปลูกผักกินเองนะพี่เก๋นะใช่ครับแต่ว่าในเรื่องของเศรษฐกิจเนี่ยนะครับเมื่อครั้งเดือนที่แล้วเนี่ยที่น้ำท่วมแพร่เนี่ยนะครับเนาะก็พี่น้องผู้ที่ทำธุรกิจหรืออะไรเนี่ยนะครับก็เสียหายไปเยอะนะครับบางคนเนี่ยเป็นเครื่องมือเครื่องจักรนะครับบางคนเนี่ยจะขายกาแฟนะครับเครื่องหนึ่งก็เป็น 200,000 300,000 นะครับเนาะที่มันจมน้ำเพราะว่าน้ำตอนนั้นมันขึ้นตอนกลางคืนเนาะนะครับเนาะสร้างความเสียหายแล้วก็ร้านถ่ายเอกสารอะไรก็มีนะครับอันนี้ก็สร้างความเสียหายกันไปนะครับกว่าที่จะฟื้นฟูกันได้มันก็คงจะต้องใช้เวลากันหน่อยนะครับเนาะอันนี้เรื่องของภาวะเศรษฐกิจนะครับก็เป็นเรื่องที่พวกเรานะครับเราจะต้องร่วมด้วยช่วยกันอยู่เหมือนกันนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของธุรกิจการท่องเที่ยวนะครับดังนั้นเนี่ยเราจะต้องฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยวนะครับเนาะให้ได้ดีแล้วก็เร็วๆนิดหนึ่งนะครับเผื่อที่ว่าเราจะมีนักท่องเที่ยวนะครับเนาะเข้ามาเที่ยวในจังหวัดแพร่นะครับแต่นะครับในงานของประชาสัมพันธ์จังหวัดเองนะครับเมื่อสัปดาห์ก่อนใช่ไหมครับที่บอกว่าอะไรนะสร้างคนมาเล่าตำนานเมืองแพร่อะไรนะครับเล่าอะไรนะคืออย่างนี้ครับคือรัฐบาลเองนะครับก็มีนโยบายเรื่องของการส่งเสริมการท่องเที่ยวเพราะอะไรเพราะว่าการท่องเที่ยวเนี่ยคือวิธีการที่จะหารายได้โดยเร็วที่สุดทีนี้ถามว่าเราจะเอาเงินจากกระเป๋าใครเราก็คือนักท่องเที่ยวเราก็อยากจะเชิญคนมาเที่ยวบ้านเมืองเราเที่ยวจังหวัดแพร่ให้มากขึ้นทางท่านผู้ว่าการจังหวัดท่านก็ให้งบประมาณของประชาสัมพันธ์จังหวัดไปดำเนินการจัดเขาเรียกว่าประกวดอันดับแรกเลยเราประกวดบล็อกเกอร์ชาเลนจ์หมายถึงว่าเอาพวกที่ทำสื่อออนไลน์มาเที่ยวบ้านเราแล้วก็ให้เขาถ่ายรูปสวยทั้งอาหารสถานที่ท่องเที่ยววัดวาอารามต่างๆเนี่ยแล้วเขาก็เอาไปเผยแพร่ในช่องทางของเขานะครับในเพจของเขาในบล็อกเกอร์ของเขาเพื่อที่จะแฟนๆคลับของเขาอ่ะนะครับถ้าเขาเห็นภาพของเมืองแพร่ที่สวยงามแล้วเนี่ยเขาจะกลับมาเที่ยวแพร่เราอีกนะครับอันนี้โครงการหนึ่งที่เราทำไปโครงการที่สองในเมื่อเราเอาคนนอกมาเล่าเรื่องเมืองแพร่แล้วเราก็คนในเราอ่ะครับคนในพื้นที่ก็น่าจะเฮ้ยเรามีมือถือเรามี Facebook ส่วนตัวมี LINE มี Instagram อะไรต่างๆเนี่ยทำไมเราไม่เล่าเรื่องของตัวเองดีๆอ่ะเพื่อที่จะออกไปสู่เพื่อนๆเราที่อยู่ที่อื่นมันก็เลยเป็นการอบรมเครือข่ายเขาเรียกเอา TikToker
เอาอินฟลูเอนเซอร์ก็คือเอาคนดังนะครับครับมาคุยกันว่าเอ๊ะเราจะช่วยกันยังไงนะครับเหมือนกับเมืองแพร่บ้านเราตอนนี้กำลังจะหลังจากน้ำลดเนี่ยเราจะส่งเสริมการท่องเที่ยวยังไงก็เอาพี่น้องคนแพร่ที่ทำสื่อออนไลน์อยู่แล้วอย่างเช่นพ่อกำนันอัดทำ TikTok ในคนดูเป็นล้านนะครับแล้วก็หลายๆคนนะครับอุดมสุขเสน่ห์อะไรเนี่ยนะครับพวกเจนนี่อะไรเนี่ยเอามาคุยกันเอ๊ะเราหาแง่มุมดีๆเสนอเมืองแพร่เนี่ยออกไปส่วนการที่ตัดสินใจมาไม่มามันอยู่ที่เขานะครับครับแต่เรามีหน้าที่ในการเสนอเนาะบางทีนี่เห็นเขาทำเนี่ยทีแรกก็อาจจะสเปสปะนิดนึงพอเข้ามารับการอบรมเนี่ยก็รู้นะครับว่านโยบายนะครับเขาจะเป็นอย่างนี้เนี่ยเขาก็บีบตัวเข้ามาอยู่ในนโยบายนิดนึงนะครับเนาะเพื่อที่จะประชาสัมพันธ์โปรโมทจังหวัดแพร่นะครับเพื่อเพราะว่าจังหวัดแพร่เนี่ยยังมีสถานที่ท่องเที่ยวนะครับเนาะยังเหลืออีกเยอะนะน้ำท่วมนี่ไปแค่บางส่วนครับครับผมเวลาหมดแล้วครับท่านครับครับผมนะเช้าวันนี้นะครับรายการผู้ว่าแพร่พบประชาชนนะดำเนินรายการโดยผมนพดลทองประไพนะครับก็ขอขอบคุณทางท่านอธิชัยต้นกัญญานะครับเนาะประชาสัมพันธ์จังหวัดแพร่ไว้ในโอกาสนี้นะครับที่ให้เกียรติเดินทางเข้ามาร่วมในรายการนะครับโอกาสหน้ามีอะไรดีๆก็จะนำมาเล่าให้กับคุณฟังได้รับทราบกันนะครับสำหรับเช้าวันนี้จากลากันไปก่อนโชคดีมีความสุขกันทุกท่านทุกคนสวัสดีครับสวัสดีครับแก่ผู้ว่าราชการจังหวัดและประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดผู้เป็นกำลังสำคัญในการปฏิบัติหน้าที่ให้แก่มูลนิธิในวันอาทิตย์ที่29กันยายนนี้ณศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทยกรุงเทพมหานคร